ปัจจุบันน่าจะขอบคุณผมนะมาที่นี่กี่คนวันนี้ถ้าหากไปโรงพยาบาลเนี่ยครับทำให้พื้นที่โรงพยาบาลแคบเข้าเยอะเลยใช่ค่ะใช่นะผมเป็นคนที่ช่วยทางโรงพยาบาลในทุกวันนี้เห็นไหมครับค่ะชัดนะค่ะใช่ค่ะคานาเดียวกันถ้าผมทำการค้าผมว่าผมเกินรวยมานานแล้วนะค่ะ20 กว่าปีค่ะอันนี้เท่าไหร่สักนั้นค่ะถ้าผมกำการค้าสบายเลยใช่ค่ะไม่หายคืนเงินผมได้ผมได้หลายหมื่นนะวันนี้สาธุค่ะหายวันนี้เลยแต่ละท่านแต่ละคนมาเนี่ยค่ะทำไมผมจึงไม่ทำเพราะว่าผมไม่ใช่เหมือนใครในโลกค่ะเพราะว่าผมไม่เหมือนใครในโลกค่ะผมจึงไม่ทำใช่ค่ะทั้งโลกเขาทำกันลุงหมอไม่ใช่เช่นนั้นโอ้ไหมครับนั่นคือเกินกว่าปณิธานครับมันหามันเป็นหน้าที่เหนือกว่าปณิธานปณิธานมันเปลี่ยนได้หน้าที่เปลี่ยนไม่ได้ครับหน้าที่มีหน้าที่แต่ไม่เคยรับร้องสิทธิ์ไม่เคยเรียกร้องสิทธิ์ค่ะไม่เคยโอเคนะเอาล่ะเรารู้จักกันพอสมควรปวดเอวขวาก้มแล้วเจ๋วจังเลยใช่ค่ะก้มนะค่ะต่อไปเทสต์ before หลังจากผมช่วยปุ๊บไปก้มเลยไปคลานยิ่งไม่เป็นไรด้วยให้คลานด้วยยังไม่เสียด้วยโอเคนะ ทาไปก่อนอาหารไม่ย่อยท้องบวมจามปวดบริเวณคอเหมือนท้องบวมเนี่ยค่ะเหมือนกับเอ๊ะตัวเองก็กินก็ไม่เยอะนะคะแต่ทำไมปวดแน่นเนาะค่ะมันปวดอาการเพิ่งเกิดมา1 เดือนเองนั่นเหรอไม่อาการมาเป็นปีแล้วค่ะแต่ว่ารักษาแค่ทานยาแค่เดือนเดียวเพราะเป็นคนไม่ชอบทานยาโอ้ดีจังเลยค่ะโอ้ยทางนั้นหายเดี๋ยวนี้คนไม่กินยาโอ้โหไม่ช่วยง่ายจังไอ้พวกกินยาโอ้โหใช้เวลานานเหลือเกินนะเข้าใจมั้ยแค่มันพลังนี่มันต้องไปล้างพิษยาด้วยค่ะมันใช้เวลาไปล้างมันไม่ต่อสู้กันนั้นไม่ต้องคำว่าไม่กินยาเนี่ยโอ้โหทันทีเลยผมคว้าตัวเลยแบบนี้ไม่ต้องถามมากเลยค่ะโทษครับสังเกตตัวเองเพราะทุกอย่าง depend on you แน่นแค่นี้ก็ยอมแพ้ผมแล้วค่ะเสียงมันบอกแล้วค่ะเอฟนี่เอวใช่ไหมโยมตะแลนตะแลนตะแลนปุ๊บนี่เห็นไหมโทษครับปุ๊บดูสิดูท่าผมสิครับเหมือนท่าชาวโลกที่ไหนเราดูดิครับท่าผมนี่มันจะไปเหลือไหมเนี่ยโทษครับโทษครับนี่นะกับข้างชิดจ้าโทษครับเอ๊ะเหลือไหมเนี่ยโอ้โหหมอนไม่ขยับสิไม่ค่อยเจ็บแล้วค่ะเข็ดดีขึ้นเลยค่ะเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วไงคนที่คิดและพูดเช่นที่ได้ยินมาก่อนนะมีความสามารถอะไรวัดกันที่ความสามารถวัดที่ผลการกระทำวัดที่ผลผลิตนี่คือประสิทธิผลวัดกันที่ประสิทธิผลจนไปที่ประจักษ์ในเวลาที่สุดนี่คือของนี้ไม่ต้องรอเวลานานเลยเข้าใจไหมอ้าวนี่เอวกับเสียวเนาะเมื่อกี้นี่เนาะเอาเลยก้มเงยเลยโยมเอวกับเสียวนี่ดำเนินการไม่เหมือนเดิมฮะถ้าหยิบอย่างเงี้ยโอเคได้ค่ะบางทีออกกำลังกายนะคะเมื่อกี้เอาเดี๋ยวนี้หมอหลังใน before after ไงบีฟอร์มันใช่สิครับแต่เดี๋ยวนี้มันขามือลงหมอนไปแล้วค่ะไม่เสียวแล้วค่ะจบค่ะโอเคค่ะแปลว่าพูดไปล่วงหน้าไม่เคยผิดเลยสุดยอดเลยค่ะชัดเจนชัดเจนค่ะฉะนั้นตั้งแต่เริ่มต้นที่นั่งคุยกันเวทีนู้นคือเวทีสร้างความเข้าใจค่ะคนไม่ฟังเสียโอกาสมากค่ะเวทีนี้คือเวทีที่ความสามารถค่ะ
คนที่พูดให้ฟังเช่นนั้นมีความสามารถอะไรมันตัดตอนที่ความสามารถแน่วันนี้เอาความสามารถไปใช้นะส่วนทางด้านเจ็บปวดคือความรู้สึกเพราะฉะนั้นเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลดูท้องจะหายอืดนะครับอย่าสู้ผมนะอย่าสู้ผมนะครับผมปล่อยมันจะเบาวู้เลยครับผมจะรู้พลังผมนะครับสามอย่าสู้ผมนะไปแล้วครับไปนะครับถามว่าสุดโล่งไหมโยมไม่อืดแล้วนะคะสุดโล่งค่ะโล่งจริงโล่งมากเลยค่ะโล่งสุดๆหรือว่าสุดโล่งสุดๆถามว่าผมรู้ได้ไงอะไรบ้างที่หลวงพ่อไม่รู้ไม่มีในโลกค่ะรู้แบบความรู้สึกข้างในเลยในโลกใบนี้ไม่ถามว่าเมื่อเวลาบอกถามว่าใครเป็นคนฟังผมดูคนฟังมากกว่านะครับค่ะผมจะรู้ได้ว่าอยากหายปวดเนาะและเฉียวโอเคไหมค่ะและอืดท้องสบายตัวบวกสบายตัวบวกสบายตัวไปต่างโอ้ค่ะดูสิภาษาผมมันค่ะสบายตัวแถมมาด้วยตัดขั้วเอาให้คะแนนตัวเองเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ใช่ไหมคะครับ 90% ค่ะโอ้โหตั้ง90จนแล้วแค่สองมือเปล่าแล้วเนี่ยค่ะรู้สึกวันโล่งมากเลยปกติแล้วอย่างเงี้ยโอ้โหเจ็บแล้วค่ะไปไม่ได้เลยจำได้ได้ไงครับก็ว่าอะไรพี่สกุลรัตน์เป็นคนชวนมาค่ะเขาเล่าว่าหมอคนนี้เก่งนะจะแบบรักษาแบบใช้พลังอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนั้นก็คือยังสงสัยก็เลยมาเปลี่ยนคำพูดหมอผมดักคำพูดก่อนค่ะหมอทำไม่ได้หรอกหมอเนี่ยเขารักษาการเพราะเป็นอาชีพเขาหมอเขารักษาไว้นานๆเพราะเป็นอาชีพเขาลุงหมอไม่ใช่อาชีพหมอจึงกำจัดโอ้ไหมครับนี่แค่ภาษาเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขคำว่ารักษาเขาบอกว่าฉลาดที่สุดในโลกคือเขาส่วนกำจัดโง่ที่สุดในโลกคนโง่ที่สุดในโลกจะทำได้ครับใช่ค่ะ 2,000 ปีที่ผ่านมาบุคคลที่โง่ที่สุดในโลกบุคคลนั้นควรจะมีชื่อว่าอะไร 2,600 ปีที่ผ่านมา 2,500 ปีที่ผ่านมา 2,500 ปีบุคคลที่โง่ที่สุดในโลกบุคคลนั้นมีชื่อว่าอะไรจึ๊กทำไมจะบอกค่ะเจ้าชายสิทธัตถะกำลังจะตอบเลยค่ะตอบค่ะพลิกขั้วค่ะกลายเป็นฉลาดที่สุดในโลกใช่ค่ะรู้ทุกอย่างทั้งในโลกและนอกโลกค่ะมันพลิกขั้วค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เขาเป็นหมอให้เขารักษาไปผมบอกว่าเขาฉลาดที่สุดแล้วที่เขารักษาเขาเป็นอาชีพของเขาใช่ค่ะเราไม่ใช่อาชีพนั้นเราต้องตัดขั้วค่ะต้องกำจัดจบขาวไว้เนี่ยชัดเจนเลยค่ะไม่ต้องแปลเนาะภาษาพ่อคุณพ่อแม่มันออกแอคลำอย่างนี้นะค่ะใช่ค่ะถ้าไม่มีแอคมันก็งั้นค่ะคนผมต้องสร้างแอคขึ้นมาแอคชั่นแอคทิวิตี้พอเวลาเข้าแบบอินเนอร์แล้วมันต้องมีแอคมีก็สมบูรณ์ค่ะเราไม่ใช่เรียบง่ายเรียบง่ายแล้วก็มีอย่าลืมสองทุ่มดูฟังค่ะนะได้ค่ะอันนั้นอีกแอคหนึ่งแอคชั่นหนึ่งค่ะนี่รู้เหรอครับว่าคืออะไรดูเฟซบุ๊กหรือเปล่าเออแต่ว่ารู้จริงเฟซบุ๊กครับสองทุ่มนะโอเคจบข่าวด้วยความยินดีครับOi!